แต่วันนี้เนี่ยเราปล่อยตรงนี้เอาไว้ผมอยากฝากกรรมธิการเศรษฐกิจนะครับอาจจะช่วยกันดูร่วมกับกรรมธิการสังคมว่าเราควรจะมีนโยบายประชากรที่รักษาโครงสร้างประชากรที่สมดุลนะครับเพื่อว่าวันหน้าเราจะไม่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามานั่งคุยไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าเราขยายอายุเกษียณนะครับเพราะว่าขยายอายุเกษียณถ้าอย่างตราบใดที่โครงสร้างประชากรยังลักษณะที่เริ่มที่จะฐานเล็กลงไปเรื่อยๆไปป่องข้างบนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเรื่องนี้ได้เราคงไม่สามารถเพิ่มอายุเกษียณจาก60เป็น65เป็น7 45 80ได้นะครับก็อยากจะฝากกรรมธิการเศรษฐกิจครับว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งและผมอยากจะฝากท่านประธานครับว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ทางวิปหรือทางสภาเนี่ยจะให้มีการคุยกันระหว่างกรรมธิการหลายกรรมธิการซึ่งทำงานในเรื่องเดียวกันเช่นในเรื่องผู้สูงวัยนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะต่อจากท่านพลตำรวจโทอำนวยมีผู้เสนอชื่อขออภิปรายอีก3ท่านนะคะเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ค่ะครับกราบขอบพระคุณครับกับผมพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนสมาชิกสปท.ลำดับ197ก็ผมได้อ่านแผนการปฏิรูปประเทศเรื่องนี้หลายเที่ยวชื่อเรื่องเศรษฐกิจผู้สูงวัยแต่พอผมอ่านในเอกสารผมก็เริ่มงงว่ามันจะเป็นเศรษฐกิจของผู้สูงวัยหรือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยชื่อกับเนื้อหามันจะตรงกันไหมไอ้เห็นด้วยเนี่ยผมเห็นด้วยมาจากบ้านแล้วล่ะครับแต่ผมอยากที่จะมาขัดเกลาหรือเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะเพราะชื่อจำเป็นฮะสำคัญครับอยู่ๆผมเองอำนวยนิมมโนจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นณเดชเนี่ยมันคงไปไม่รอดฮะก็คงต้องใช้อำนวยต่อไปในเนื้อเนี่ยผมดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องของการไปส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จะต้องผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยสำหรับการให้บริการกับผู้สูงวัยจริงๆแล้วในเรื่องเศรษฐกิจของผู้สูงวัยเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่าให้ผู้สูงวัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าได้มีงานทำได้ทำงานได้มีรายได้เพราะอะไรครับเพราะในอนาคตอันใกล้นี้ครับแรงงานหนุ่มสาวเราจะลดลงแล้วมันก็จะเป็นปฏิปักษ์กันกับการที่จะใช้แรงงานหนุ่มสาวจำเป็นจะต้องพึ่งพิงแรงงานผู้สูงวัยเมื่อสักครู่กันมาธิการก็พยายามอธิบายให้ฟังยกตัวอย่างยกตัวเลขมาให้เห็นขณะนี้เรามีผู้สูงวัยอยู่ประมาณ10กว่าล้านคนตกงานอยู่ 64% 6-7 ล้านคนในประมาณ20ปีข้างหน้าเราจะมีผู้สูงวัยประมาณ20ล้านคนในขณะที่คนหนุ่มสาวจะน้อยลงจะด้วยด้านการสาธารณสุขด้านการแพทย์เราเจริญขึ้นครอบครัวยุคปัจจุบันไม่นิยมมีบุตรหรือมีบุตรน้อยก็ตามดังนั้นข้อแรกที่ผมจะฝากกับคณะกรรมาธิการก็คือเป้าต้องชัดเจนครับถ้าหากว่าแผนการปฏิรูปยิงไม่โดนเป้าไม่เข้าเป้าหรือเข้าเป้าแต่ไม่เข้าวงกลมแผนนี้ก็จะเสียหายเรื่องแรกที่ผมจะนำเรียนครับเรื่องเศรษฐกิจผู้สูงวัยตามแผนการปฏิรูปนี้คงหนีไม่พ้นครับต้องให้น้ำหนักต้องทิ้งน้ำหนักเมื่อจะเอาเขามาทำงานเอาเขามาใช้แรงงานแทนคนหนุ่มสาวท่านต้องเน้นเรื่องสุขภาพหนีไม่พ้นนะผู้สูงวัยคือคนที่อยู่มานานทำงานมานาน
ใช้งานมานานสึกหรอแล้วครับต้องเปลี่ยนอะไรต้องซ่อมต้องทำสีต้องถ่ายน้ำมันเครื่องก็แปลว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งฮะถ้าเขาไม่มีศักยภาพที่จะทำงานได้เขาต้องเป็นผู้สูงวัยประเภทติดเตียงเป็นภาระเป็นภาระทั้งรัฐและครอบครัวผมมีตัวอย่างครับเพื่อนบ้านผมเองครับเป็นผู้สูงวัยกว่าผมเล็กน้อยผมเองเป็นผู้สูงวัยนะครับแม้ว่าหน้าตาจะอย่างนี้ไม่น่าเชื่อผมถามเพื่อนบ้านว่าหลงหลงลืมลืมแล้วทำไมไม่ซื้ออาหารเสริมซื้อฟิตออยมาทานซะบ้างล่ะเขาบอกว่าเขามีครบมีเยอะเลยที่บ้านทำไมไม่ได้ผลหรือไงเขาบอกว่าลืมกินเพราะเขาขี้ลืมไงผมบอกว่าทางนี้เอางี้ไหมล่ะเอาเบอร์โทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวผมโทรเตือนเวลาจะกินจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้จบครับผู้สูงวัยคนนี้คงเอามาใช้แรงงานไม่ได้อีกแล้วงั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องอันดับหนึ่งถ้าไม่ส่งเสริมนะครับอย่าหวังเลยว่าผู้สูงวัยคนนั้นจะเป็นผู้สูงวัยประเภทติดสังคมติดบ้านนั่นก็หนักไปแล้วครับต่อไปก็ต้องติดเบาะติดที่นอนแล้วสุดท้ายคือติดเชิงตะกอนครับที่ผมเน้นเรื่องสุขภาพเพราะว่าถ้าสุขภาพดีสำหรับผู้สูงวัยแล้วต่อไปเราก็จะสร้างงานให้เขาในเรื่องของผู้สูงวัย PowerPoint ผมไม่ออกสักชุดนึงเลยหรอกครับผมขออนุญาตไปแล้วครับมีทั้ง6แผ่นนะครับไปเรื่องสุขภาพเลยครับในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงวัยครับในแผนจะต้องชัดเจนครับว่าต้องนำนโยบายประชารัฐไม่ใช่ประชานิยมฮะประชานิยมมันทำให้รัฐเสียหายประชารัฐก็คือทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมจะต้องมีส่วนร่วมกันกับสังคมผู้สูงวัยครับส่วนร่วมเป็นยังไงฮะด้านแรกครับด้านสุขภาพของผู้สูงวัยรัฐจะต้องเป็นผู้นำเอกชนต้องเป็นผู้ตามเป็นยังไงครับรัฐจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยอย่างจริงจังเพราะอะไรเขาเสื่อมแล้วเสียแล้วต้องเปลี่ยนอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลภาครัฐครับผมขออนุญาตให้ดูตัวอย่างครับไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาอภิปรายปัจจุบันโรงพยาบาลดังๆโรงพยาบาลของรัฐออกนอกระบบเยอะพูดกันตรงๆว่าต้องหาเลี้ยงตัวเองคุณแม่ผมเป็นแค่โรคแผลกดทับที่แผ่นหลังฮะตรงก้นกบฮะรักษาอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดก็เป็นโรงพยาบาลระดับศูนย์นะครับเกือบปีไม่ดีขึ้นผมเอาเข้ากรุงเทพมาอยู่โรงพยาบาลดังโรงพยาบาลหนึ่งในกรุงเทพอยู่มาก็หลายเดือนจ่ายตรงครับผมเบิกได้ครับเพราะเป็นคุณแม่ผมต้องเสียเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทเขาบอกว่าแผลกดทับเป็นสัญญกรรมตกแต่งไม่ใช่ป่วยครับประหลาดไหมครับเบิกไม่ได้เกือบทั้งหมดฮะแม้กระทั่งผ้าก๊อซปิดแผลเดือนละแสนกว่าบาทนะอยู่มา7เดือน9แสนแล้วมั้งครับงั้นรัฐจะต้องไม่ให้เกิดโอกาสเกิดข้ออ้างต้องดูแลเรื่องสุขภาพต้องรับผิดชอบรัฐต้องเป็นผู้นำเรื่องสุขภาพต่อไปในเรื่องของการสร้างงานครับเมื่อกี้ตัวเลขผมพูดไปแล้วนะครับว่าวันนี้เรามี10กว่าล้านว่างงานอยู่ประมาณ7ล้านในไม่กี่ปีข้างหน้าจะว่างงานประมาณ10ล้านถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมนำผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีตามข้อที่1นะครับเราแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพได้แล้วเราต้องจัดเข้ามาเข้าระบบงานครับต้องจัดประเภทงานให้เหมาะสมลักษณะงานต้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ช่วงเวลาการทำงาน
สถานที่ทำงานทำจากบ้านไปส่งเป็นชิ้นหรือจะมาทำที่ทำงานก็แล้วแต่เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานค่าตอบแทนต้องชัดเจนครับเศรษฐกิจผู้สูงวัยต้องอย่างนี้ครับไม่ใช่ไปทำบ้านเพื่อผู้สูงวัยไปทำลิฟต์เพื่อผู้สูงวัยไอ้นั่นอุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงวัยมันคนละเรื่องอ่ะชื่อกับเนื้อต้องไปด้วยกันให้ผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์นั่งใช้นิ้วฮะไม่ใช่ให้ถือกระบองไปเป็นรปภ.นี่ตัวอย่างและตัวอย่างพันอย่างนี้เราเห็นมาเยอะครับอย่างเช่นในกลุ่มสหภาพยุโรปEU เขาชัดเลยครับเขาบอกว่าแรงงาน5คนต้องมีผู้สูงวัย2คนกับอาชีพประเภทนี้สำหรับอาชีพประเภทนี้แรงงาน5คนมีผู้สูงวัยได้เพียงคนเดียวเราทำไม่ได้หรอครับเราให้มันชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้หรอครับขอ PowerPoint ครับ PowerPoint เรื่องแรงงาน5คนตัวอย่างครับเราเขียนไว้เลยครับว่าถ้าเป็นอาชีพประเภทนี้แรงงาน5คนให้มีแรงงานผู้สูงวัยที่ไม่เกิน65ปี1ไม่เกิน70ปี1มันก็จะเฉลี่ยไปตามสัดส่วนของแรงงานในเอกสารการศึกษาตรงนี้ไม่มีครับขออีกนิดเดียวครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่เลยครับเมื่อปี2554ครับน้ำท่วมหนักผมเองต้องออกไปช่วยน้ำท่วมในเขตปริมณฑลครับผมจะไม่บอกว่าเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะทราบว่าเป็นปทุมธานีบ้านหลังหนึ่งครับมีคนแก่นั่งอยู่ชานชาลาบ้านในตารอความช่วยเหลืออยู่กับสุนัขตัวหนึ่งผมกับลูกน้องต้องไปแบกลงมาจากบ้านแล้วถามว่าลูกหลานไปไหนคำตอบคือลูกหลานไปอยู่เช่าคอนโดอยู่ในกรุงเทพทิ้งแม่เฝ้าบ้านกับสุนัขตัวหนึ่งผมกำลังพูดถึงผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งสังคมไทยมีจุดแข็งอยู่จุดหนึ่งครับก็คือความผูกพันระหว่างสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกผมขออนุญาตนำไว้เป็นสิริมงคลครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปกครองประเทศแบบพ่อปกครองลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของมหาชนชาวสยามก็คือเพื่อลูกทุกคนหน้าที่พลเมืองดีเด็กดี10ประการเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนาในข้อ5จะยึดมั่นกตัญญูมันหายไปไหนหมดฮะเมื่อสักครู่ท่านครุจิตนาครทัพขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านบอกว่าท่านไม่อยากเห็นเลยครับบ้านพักต่างอากาศนิคมบางปูแล้วแย่งกันไปอยู่ไปทิ้งคนแก่ไว้นั่นสังคมยุโรปสังคมตะวันตกเราไม่ต้องการครับใครมีหน้าที่ตรงนี้ล่ะครับในแผนการปฏิรูปนี้จะต้องยึดโยงกันกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำจุดแข็งของสังคมไทยของครอบครัวไทยกลับมาใหม่นะครับสร้างความรู้สึกจะยึดมั่นกตัญญูถ้าครอบครัวดูกันดีพ่อแม่ดีมีสุขภาพดีมีฟิตออยล์อยู่แล้วมีอาหารเสริมอยู่แล้วแต่ลืมกินลูกคอยเตือนให้กินก็จะจำได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์สามารถไปทำงานได้ต่อไปในเรื่องการสร้างงานประชารัฐครับรัฐกับเอกชนร่วมกันรับผิดชอบในแผนเท่านั้นแหละครับเศรษฐกิจของผู้สูงวัยก็จะดีขึ้นเวลาประกวดนางงามครับเกือบทุกเวทีครับเวลาเขาถามว่า
มีข้อคิดยังไงนางงามก็จะตอบว่าสวยอย่างมีคุณค่าแผนการปฏิรูปนี้ผมขอให้ทำให้แก่อย่างมีคุณค่าครับให้เป็นมะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันไม่ใช่กลายเป็นติดบ้านแล้วต่อมาติดเตียงแล้วต่อไปติดเชิงตะกอนจริงอยู่ครับวาระสุดท้ายของผู้สูงวัยคงไปต่อไม่ได้เมื่อเครื่องมันลวนหมดทุกระบบแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงหน้าจุดนั้นสังคมจะต้องดูแลผู้สูงวัยให้เป็นคนแก่อย่างมีคุณค่าสุดท้ายครับผมขอกราบขอบพระคุณขอให้กำลังใจและจะขอบพระคุณมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าคณะกรรมาธิการจะได้นำสิ่งที่กระผมเสนอสิ่งที่กระผมเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปในแผนการปฏิรูปเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจครับขอบพระคุณค่ะต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านต่อพงษ์เสรานนท์ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเชิญค่ะครับกับเรียนท่านประธานสภาครับ